ตำรวจปปส.ภาค 3และตำรวจสภ.บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักหมู่ 2จับกลุ่มนายสมบัติอายุ50ปียึดยาบ้าและเงินสดเกือบ 100,000 บาทรวมถึงรถกระบะสีดำที่ติดโลโก้สำนักข่าวท้องถิ่นการจับกลุ่มตัวนายสมบัติเป็นการขยายผลจากผู้เสพรายย่อยที่ให้การซัดทอดชุดสืบสวนจึงรวบรวมหลักฐานและขอศาลออกหมายจับสำหรับจำนวนของกลางที่ยึดได้เป็นยาบ้า 2,200 เมตรที่ถูกนำไปฝังอยู่ริมรั้วส่วนในตัวพบเงินสดเกือบ 100,000 บาทที่เชื่อว่าได้จากการขายยาบ้าผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงรับผิดชอบส่วนภาคกลางลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งเยาวชนวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานเบื้องต้นถูกคุมตัวไปขยายผลต่อที่ปปส.ภาค 3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ว